ะวันนี้จะเอาประเด็นในส่วนที่อยากจะเรียกว่าการใช้พลังเมตตาเพื่อบำบัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายออกไปจากตัวเราหรือออกไปจากบุคคลที่เราดูแลห่วงใยหรือออกไปจากสิ่งที่อยู่ในความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ของเราก็อยากจะอธิบายทำความเข้าใจในส่วนตรงนี้สักนิดหนึ่งคือโดยหลักของทางศาสนาเนี่ยตามแนวของมงคลอันที่8เราก็จะพบว่ามงคลที่1กับมงคลที่2เนี่ยคือการไม่คบคนพาลและการคบบัณฑิตอัตภาพเนี่ยก็เหมือนจะเป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัวคือเห็นแต่จะได้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้เป็นความคิดในมุมหนึ่งของเรานะความจริงก็ไม่มีใครเคยพูดของเราก็คือของผมเองซึ่งก็ได้เคยให้ข้อสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปแล้วในบางที่คือที่ว่าเหมือนเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเหมือนเป็นความเห็นก็ได้นี่ก็คือว่าโดยธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะคบหาใครหรือจะไม่คบใครเนี่ยก็มักจะเอาผลประโยชน์ทั้งตัวเองเป็นที่ตั้งเช่นบางคนเนี่ยจะคบคนต้องรวยเท่านั้นถ้าไม่รวยไม่คบเลยรวยนี่ก็หมายความว่ารวยกว่าตัวแล้วก็ถนัดนักที่จะคบหรืออย่างน้อยก็รวยเท่าตัวหรืออย่างน้อยก็ร่ำรวยใกล้เคียงกับตัวหรือไม่อีกทีก็ต้องเป็นคนที่จะมีประโยชน์อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวในรูปใดรูปหนึ่งแม้แต่ว่าคนที่มีอำนาจนะฮะที่จะมีประโยชน์หรือไม่อีกทีก็ต้องเป็นคนที่มีคุณค่าอะไรสักอย่างที่ตัวเองต้องประสงค์ก็จะพยายามคบคนพวกนั้นแล้วก็เวลาใจจะไปปลูกบ้านปลูกช่องเลือกทำเลที่ทำมาค้าขายหรือที่อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะเลือกว่าที่นี่เราไม่อยากไปถ้าผลประโยชน์ตรงนี้ในทางสังคมเนี่ยนะฮะที่นี่เราอยากไปแม้แต่จะเข้าโรงเรียนส่งลูกส่งหลานเข้าโรงเรียนที่เห็นเราก็พบความเป็นแก่ตัวเข้าไปว่าอยู่โรงเรียนอย่างนี้เอาเถอะโรงเรียนจะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราเกือบจะลืมนึกไปนะฮะแต่สังคมดีก็อยากจะให้ลูกหลานมีเพื่อนมีฝูงเป็นลูกของลูกท่านหลานเธอที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะที่การทำอย่างนี้จะสอดคล้องกับมงคลข้อที่1ที่2หรือเปล่าคือไม่ยอมส่งลูกไปเรียนวัดไร่ขิงหรือแม้แต่โรงเรียนวัดจะวัดอะไรก็ตามตรงนี้น้อยวัดที่พยายามจะส่งลูกไปเรียนกันนะอย่างวัดเทพศิรินทร์ก็ยังชั่วหน่อยอย่างนี้นะผมชวนให้คิดว่าหรือว่าเป็นการปฏิบัติตามคนข้อหนึ่งข้อสองหรือไม่ที่นี่ว่าเรามามองในมุมนี้ในมุมทางศาสนาว่าไม่คบคนผ่านเราพูดถึงคนที่เป็นผ่านเนี่ยบางทีก็คือเป็นผู้จนในทางคุณสมบัติภายในคือธรรมสมบัติแล้วก็คนที่เป็นบัณฑิตก็คือคนที่รวยทางธรรมสมบัติทำไมเราจะต้องคบแต่คนรวยเนี่ยก็เหมือนเราจ้องจะคบคนรวยหรือพุทธเจ้าสอนให้คบคนรวยให้คบคนจนในแง่ของธรรมสมบัติทำถูกหรือไม่จะเป็นในแง่ของธรรมสมบัติหรือโลกสมบัติก็ตามเนี่ยครับไอ้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าการคบใครการอยู่ที่ไหนนี่ผมจะโยงมาถึงเรื่องการแผ่เมตตาเพื่อจะได้ไม่มีข้อกังขาตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะคบให้หรือคบเอาถ้าเราคบให้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าคบคนพาลท่านก็คบคนพาลทั้งนั้นท่านไม่ได้คบบัณฑิตสักท่านเลยเพราะว่าคนที่เก่งเท่าท่านดีเท่าท่านสูงกว่าท่านไม่มีในโลกนี้เพราะนั้นท่านก็จะไปคบพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นเพื่อนก็ปรินิพพานกันไปหมดแล้วคบไม่ได้เท่ากันก็ไม่ได้ก็เลยต้องคบคนผ่านเพราะนั้นมงคล38สำหรับพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ใช่หรือไม่ก็ต้องตอบว่าท่านไม่ได้ทำแต่ไม่เป็นเรื่องผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่คบให้คือคบกับใครเนี่ยท่านให้เพื่อทำให้คนดีขึ้น
ราเองเหมือนกันนะเราเองเนี่ยเราก็พบคนบางคนเนี่ยความชั่วแย่กับเราไม่ชั่วกับเราความดีน้อยกว่าเราเราก็พบเพื่อดีทำแล้วก็ให้เขาดีขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยไอ้ความสุขในชีวิตความสำเร็จในชีวิตในเรื่องต่างๆก็อาจจะด้อยกว่าเราแต่เราก็พบแต่ว่าบางทีก็เราอาจจะเทียบกันเป็นต่างๆบางคนอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสุขในชีวิตเหมือนอย่างรายที่ตายแล้วก็ดังไปทั่วโลกเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องสวยในเรื่องชื่อเสียงแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความสงบสุขในชีวิตเป็นชีวิตที่ดูแล้วอัศจรรย์มากมันพลิกผันอย่างรุนแรงนะจากคนที่ก้าวขึ้นมามีอนาคตอันสดใสว่าจะได้เป็นพระราชินีของเกิดจะเรียกของโลกถ้าเป็นก็เป็นพระราชินีของโลกแน่ขนาดนี้ไม่เป็นพระราชินียังเป็นเจ้าหญิงของโลกใครก็พูดถึงยังกับผู้นำของประเทศที่สำคัญคนหนึ่งอายุแค่36ปีแล้วเนี่ยแต่เสร็จแล้วมันก็ผันผวนนะฮะผันผวนมากเลยทีเดียวอย่างเนี้ยก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จบางส่วนแล้วก็ล้มเหลวบางส่วนและคนในสังคมเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นลักษณะสุขสุขดิบๆให้เราเห็นเนี่ยมากมายไปหมดในประสบการณ์อย่างที่ผมได้คบหาเกี่ยวข้องอยู่ดังนั้นชีวิตเราเนี่ยเราจึงอยู่ในสองฐานะขอให้นึกไว้เป็นสองฐานะว่าฐานะหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราคบเพื่อจะเอาแต่คำว่าเอาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความละโมบจะต้องเอาด้วยความโลภอย่างเช่นเราเอาธรรมะก็ไปมาเอาเรื่องความด้วยความโลภใช่ไหมเอาไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อเอาญาณเอาความไม่ทิ้งกิเลสเอาความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่จะเรื่องความโลภเอาบุญก็ไม่จะเรื่องความโลภทีนี้การคบไม่คบคนผ่านในกรณีที่เราคบเพื่อเอาเนี่ยคนใดที่เราคบเขาแล้วเป็นฝ่ายเสียผลทำให้เราเลวลงนะฮะทำให้เราด้อยลงในเรื่องของความดีเรื่องความสุขสติปัญญาเนี่ยให้เราหลีกและเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นต่ำกว่าเราที่เป็นคนผ่านที่เราเองเป็นฝ่ายจะต้องแพ้หรือจะต้องเสียประโยชน์คือเราเองเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนสำหรับคนประเภทนี้เนี่ยนะครับคือคนผ่านเนี่ยเราก็ยิ่งต้องระวังคือไม่คบเพราะกลัวเราจะเสียเรารักษาผลประโยชน์ในเรื่องของจริยธรรมมโนธรรมเราส่วนบัณฑิตเนี่ยเราคบเขาเพื่อที่จะรับถ่ายพลังจากเขาเนี่ยในแง่ตัวอย่างก็ดีหรือในแง่ของการสอนก็ดีโดยตรงก็ดีโดยอ้อมก็ดีเราก็จะต้องคบเพื่อที่จะทำตกลงว่าไม่คบก็เพื่อไม่ให้เลวลงคบก็เพื่อให้เราดีขึ้นในแง่ของธรรมะแต่ถ้าในส่วนของการให้เนี่ยเราก็คือจะต้องให้คนที่ต่ำกว่าเราช่วยเขาถ้าอย่างนั้นเราก็คบเขาเพื่อที่จะให้เขาแล้วก็บางทีคนที่เขาดีอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้ไปคบเขาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่รู้ใจอะไรเขาอันนี้มันก็เป็นหลักอย่างนี้ก็ตกลงว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องในทางกุศลจิตไม่ใช่เรื่องของความละโมบอย่างวิสัยของโลภะหรือเรื่องของความรังเกียจเดียดฉันตามวิสัยของโทสะรังเกียจคนชั้นต่ำกว่าตัวด้วยโทสะก็เป็นกิเลสไม่ได้เอาความดีความงามหรือคุณค่าในทางจริยธรรมมาเป็นเครื่องกำหนดตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะไม่คบคนผ่านก็ให้ตั้งหลักว่าคนที่เราจะต้องระวังเนี่ยมันมี2จุดนะคือ1จุดในแง่ของว่าคนที่มีพลังทางบาปทางความชั่วที่เราเองเรารู้ว่าไอ้ความเข้มแข็งของเรากับความชั่วของคนบางคนเอาไปว่าบางคนก็แล้วกันเรารับไม่ได้ครับรับไม่ได้เลยว่าเรายอมรับไม่ได้นะคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนหยัดตัวเองอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาโดยที่เราไม่หวั่นไหวไปด้วยความโลภหรือความชังความโกรธได้ตรงนี้นะก็เห็นจะเป็นกันทุกคนแต่ว่าเงื่อนไขต่างกันเช่นบางคนเนี่ยถ้าหากว่าอยู่
ในที่นี้แม้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองก็ตามอยู่ใกล้แล้วใจมันเสียใช่ไหมมันคิดมากมันหงุดหงิดมันนอนไม่หลับมันสาธารณพัดที่จะเป็นถูกไหมถูกทุกคนมันเกิดจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะที่ทำงานที่ไหนก็ตามที่มันรู้สึกว่าเราทนไม่ได้กับการที่ต้องคบคนนี้มันคือคบแล้วอยู่ใกล้แล้วมันเกิดกิเลสเอาง่ายๆแต่เราจะบอกว่าก็ข่มที่มอก็ได้ได้บางคนได้เป็นบางครั้งจะเป็นไปได้แต่ในบางคนและก็ในหลายๆครั้งมันเอาไม่อยู่ถ้าเราจะต้องยืนอยู่ตรงจุดนั้นในตำแหน่งนั้นใกล้กับคนนั้นมันก็จะต้องไม่ทำให้เขาถอยไปแล้วก็ต้องถอยไปใช่ไหมฮะมันก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้การที่เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีในแง่ของทางกายภาพเนี่ยมันเกิดจะมีข้อจำกัดบางทีทำแล้วมันก็เสี่ยงเช่นเราจะไปบอกว่าไอ้ข้างบ้านของแกกินเหล้าส่งเสียงเจ้าจ้าทุกวันแกย้ายไปปนหน้าฉันมันจะไปทำได้ง่ายๆไงใช่ไหมจะเราตำรวจมาจับมาไล่มันก็ไม่ได้เราไม่ได้มีอำนาจวาสนาใหญ่โตขนาดนั้นแล้วมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะไอ้จะไปบอกว่าเลือกกขกงเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าในทางจิตเนี่ยมันมีทางเลือกมันออกมาในรูปของบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วบางทีก็กลายเป็นเรื่องของการสร้างมิตรไม่พอศัตรูก็เลยไอ้จริงๆมันก็ต้องทำทั้งสองอย่างแต่ว่าผมก็พูดในมุมของการใช้ความสามารถในทางจิตเท่านั้นซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็มีความละเอียดในการตั้งมนสิการอยู่พอสมควรไม่งั้นแล้วก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องในการทำจิตหรือในการแผ่จิตในลักษณะนี้ได้นี่ไอ้ตรงนี้เรากำลังพูดถึงกรณีของปัญหาของคนนะที่หนึ่งมีความชั่วหรือค่าในทางจริยธรรมกับสองผู้มีวิบากถ้าวิบากนี่มันหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ความเดือดร้อนของเรา เรื่องนี้นะก็เห็นจะจริงอย่างที่ทางศาสนาเราพูดนะคือมาพิจารณาดีๆแล้วก็เป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนมีบุญจะให้มีบุญเมื่อไรจะเอาบุญทางไหนถ้าคิดทางหนึ่งมันก็เป็นโลกะคิดอีกทางหนึ่งมันก็เป็นกุศลได้เช่นว่าคนมีบุญมีพลังทำสูงๆเราก็เห็นมาพอสมควรถึงแม้ว่าท่านเหล่านี้จะมีน้อยตัวหน่อยสมมติว่าเราจะหาความเจริญในธรรมแล้วก็ไปอยู่ใกล้คิดกับท่านผู้มีตระธรรมสูงเนี่ยมันรู้สึกเห็นเลยว่าเราได้รับประโยชน์ในทางธรรมะเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยเราเห็นชัดเนี่ยนะอย่างมากทีเดียวได้พลังจากท่านนี่อย่างมากเพราะฉะนั้นจริงเราจริงเชื่อแล้วก็มีการกระทำการอันหนึ่งใกล้ๆกันว่ามีการจัดหมู่บ้านธรรมะในแหล่งที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมะนะก็ให้คนมาอยู่แล้วก็จะมีบางคนที่เป็นขวัญเป็นกำลังใจของคนที่จะมาคือว่าบางทีเราก็อยากให้คนนี้มาอยู่ก็อยากจะอยู่ใกล้คนนี้แล้วขนาดว่าไปอย่างไปนั่งปฏิบัติด้วยกันเนี่ยนะถ้าไปนั่งใกล้กับคนที่เขามีธรรมะเยอะๆเนี่ยมันยังรู้สึกได้กำลังใจไงก็ไม่รู้นะบางทีท่านเองท่านอาจจะเป็นอยู่บ้างเวลาที่ไปกับใครที่เขาได้สัมผัสอะไรท่านได้นะหรือเราไปนั่งอยู่กับคนที่เรารู้สึกจับตรงนี้จับท่านได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเราจะฟุ้งซ่านพอเราจะยินดีตัวใดตัวหนึ่งตกพอลืมตาขึ้นมาเห็นท่านนั่งอยู่กับเราเขาได้กำลังใจรู้สึกความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเยอะเลยครับอันนี้เรียกว่าอยู่ใกล้ใบบุญของคนที่มีกุศลวิบากจะทำให้เรา
ได้ดีได้อะไรบางอย่างเนี่ยนะเป็นเรื่องของความสุขในแง่ธรรมะก็ตามในแง่โลกก็ตามจึงเป็นว่าไอ้ถนนบางสายเนี่ยทำซะอย่างดีไปแถวบ้านเพื่อนแถวบางโพก็บอกถนนบางสายทำซะอย่างดีก็อะไรเพราะว่าเจ้าใหญ่นายโตท่านมีเพื่อนอยู่ที่นี่ท่านมาหาเพื่อนท่านบ่อยถนนก็เลยดีใหญ่ตามนายไปด้วยใหญ่ตามคนมาไปด้วยก็เลยทำให้พวกลูกช้างและสายที่อยู่ที่นั้นลอยสบายไปด้วยท่านถ้าเราอยู่บ้านใกล้คนมีบุญเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าก็ดีไปด้วยหลายๆอย่างอันนี้เป็นเรื่องการปกแผ่ในแง่ของวิบากและพลังปกแผ่ของคนเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างในแง่จริยธรรมกับในแง่วิบากถ้าเป็นจริยธรรมทางชั่วเป็นวิบากในทางอกุศลวิบากก็จะถูกปกแผ่มาได้สิ่งแล้วนะเพราะนั้นใครที่บ้านอยู่แถวจังหวัดสุรินทร์อะไรแถวช่องจอมอะไรเงี้ยก็แย่หน่อยเพราะว่าไปอยู่ใกล้ดินแดนที่เป็นดินแดนที่ค่อนข้างจะอกุศลวิบากเยอะไม่ค่อยสงบสุขนะมันมีเป็นธรรมดาเรื่องถ้าเป็นเรื่องสมัยก่อนก็คือว่าเรื่องคนที่มีดวงบัตรมีชะตาไม่ดีในเรื่องลาภเนี่ยกล้าโอตกาติดสะหรืออีกหลายคนเนี่ยครับที่บาปทางนี้เยอะเนี่ยเวลาไปอยู่วัดไหนไปอยู่กับใครใครมาอยู่ด้วยแล้วก็พลอยลำบากไปด้วยบางทีเรียกว่าเหมือนกับเราไปเดินต้นเปลี่ยนอยู่แล้วบ่อนนะแต่ตำรวจมาพอดีเราโดนจับด้วยเขาไม่ว่าเราไปเล่นการพนันแล้วบางทีหน้าเราไปเหมือนในคนไม่ดีบางคนเท่านี้นะบางทีถูกพานเกิดไปด้วยอ่ะพานโดนทำร้ายไปด้วยเพราะว่ามันไปคล้ายกับลักษณะมันเข้าแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของความเป็นความตายก็อย่างเช่นภรรยาของต้นผลที่นั่งเรือไปในมหาสมุทรแล้วก็เรือเกิดจะไปหยุดแล้วก็ไปผ่านตายเงี้ยนะมันก็เกี่ยวกันมันมีส่วนเกี่ยวไอ้เกี่ยวนี่มันไม่ใช่ว่ากรรมคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งเหมือนพ่อกับลูกอะไรเงี้ยนะมันอธิบายได้ว่ามันเป็นกรรมของคนสองคนที่คนหนึ่งเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่มีกรรมคล้ายกันแล้วก็ไปพอไปเชื่อมกันพับเนี่ยจะได้รับอิทธิพลเสริมจากกรรมของอีกคนหนึ่งมาถึงชะตากรรมของตัวทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตรงจุดนั้นจุดนั้นไปด้วยทีนี้เวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไปไหนมาไหนก็ตามเนี่ยนะอย่างที่ไปตายกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้ตามแล้วก็เกิดไปด้วยกันก็เลยผลออกมาก็จะตายทั้งคู่เสียชีวิตไปทั้งคู่เนี่ยนะเราจะเดินทางก็ดีเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราไปกับคนที่มีบาปจะต้องตายแต่ว่าเราเองเป็นคนที่มีดวงเราพูดภาษาชาวบ้านว่าดวงแข็งมันก็จะสู้กันคือถ้าว่าคนหนึ่งมีตบะสูงเนี่ยจะคุ้มครองอีกคนหนึ่งได้ทำให้คนหนักเป็นเบาใครจะอดก็พอมีกินอย่างพระศิวลีนะใครไปกับท่านนั่นละไปที่ไหนก็ไม่มีทางจะอดเลยมีกินตลอดเพราะว่าบุญท่านคุ้มบุญท่านคุ้มถ้ากรรมของอีกคนหนึ่งแรงกว่าคนหนึ่งก็จะต้องเอ็นไปตามพลังกรรมของคนนั้นระหว่างคนดีคนชั่วเนี่ยนะก็เป็นตะเกียงว่าคนหนึ่งพอจะมีดีฝืนก็ฝืนได้พอสมควรฝืนได้เยอะหน่อยจะมีดีมากถ้ามีชั่วมากก็กรรมของอีกคนหนึ่งก็คุ้มครองได้น้อยหน่อยนะถ้ามันมีวิบากชั่วมากก็คุ้มครองไม่ได้เลยทีนี้เรามาพูดถึงคนสองคนในแง่ของจริยธรรมคนหนึ่งมีเมตตาคนหนึ่งขี้โกรธแล้วก็เกิดมาคบกันถ้ามาคบกันเนี่ย ลองวัดดูก็ได้วัดดูจะนึกถึงประสบการณ์หรือจะทดลองในตัวเองว่าถ้าท่านเป็นคนขี้โกรธและท่านไปอยู่ใกล้คนที่
มณะเนี่ยมันคือคำตอบมันคือปลาชูวัดน้ำหนักน้ำหนักแล้วถ้าเราไปอยู่ใกล้คนในลักษณะจิตอื่นด้วยกิเลสตัวอื่นกับกุศลตัวอื่นเนี่ยมันก็จะออกมามันก็จะลากกันไปลากกันมาเพราะนั้นอย่างผัวเมียแต่งงานกันนะผัวเมียผู้ภรรยาเนี่ยเคยเป็นคนใจกว้างแล้วมาแต่งงานกับสามีขี้ตื่นแล้วก็มาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าบางคู่เนี่ยเมียกลายเป็นคนขี้ตื่นตามผัวไปด้วยแต่บางคู่เนี่ยครับฝ่ายภรรยาทำให้สามีใจกว้างขึ้นเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็พยายามเข้าใจผู้พูดบ้างแล้วก็สำแดงความน่านับถือเนี่ยให้สามีเห็นสามีก็รู้สึกว่าไอ้ความนับถือความรักความศรัทธาในส่วนตัวแล้วก็คำชี้แจงคำอธิบายการกล่อมเกลาเนี่ยก็ทำให้สามีเห็นมาทีนี้ถ้าบางรายของทั้งรายที่ผมเจอมามันเป็นอย่างเงี้ยภรรยาใจกว้างสามีขี้ตื่นมีคนหนึ่งเขามันเคยมานั่งคุยกับผมตรงนี้อยู่กันทั้งหลายปีสามีก็อย่างเดิมเขาก็อย่างเดิมแต่ที่เขาผิดไปจากเดิมก็ตรงที่ว่าเวลาเขาจะบริจาคเขาจะเสียสละเขาต้องแอบทำไม่ให้สามีเห็นทีนี้ผมก็มองดูว่าไอ้ที่มันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราฝ่ายภรรยาเนี่ยเสียเปรียบแล้วใช่ไหมเสียเปรียบแต่ไม่หมดเนื้อหมดตัวเสียเปรียบมาเมื่อก่อนทำเปิดเผยอะไรแต่นี่ต้องแอบทำจะใส่บาตรทีต้องเตรียมกับข้าวใส่รถเข็นไว้แล้วผ้ามาคลุมหลอกเอาลังมาวางมาอะไรไว้นะรอให้สามีออกไปตุลาหรือมันต้องตื่นแต่เช้าอยู่นะแล้วให้ต้นทางดูตื่นยังแล้วก็เข็นรถออกหลังบ้านไปใส่บาตรละก็ทำอย่างนี้เรียกว่าทำให้เจตนาเนี่ยเศร้าหมองเสียไปเยอะเลยทีเดียวทีนี้ก็มองดูว่าเขาเองเนี่ยไม่มีพลังสองอย่างเหมือนอย่างรายที่ผมว่ามาคือหนึ่งไม่เป็นคนมีลักษณะความเป็นครูคือรู้จักอธิบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็สองก็คือวางตัวต่ำไปหมดทุกเรื่องเป็นฝ่ายตั้งรับหมดทุกเรื่องไม่เป็นฝ่ายลุกเลยก็เลยทำให้ไม่ได้สำแดงอิทธิพลแก่สามีก็อยู่กันไปอยู่กันมาปรากฏว่าสามีตายไปก่อนสามีตายไปก่อนคราวนี้เลยทำบุญกล้องอย่างสบายใจไปเลยมาแต่งงานใหม่ได้คนใหญ่คนโตนะเขาก็ว่าจะทำไงก็ไม่ว่าก็เลยได้ทำบุญใหญ่โตมโหฬารเลยตลอดชีวิตอายุก็มากแล้วตอนนี้ทีนี้เวลาที่เราเอาเป็นว่าผมจะเริ่มจากในกรณีที่เราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยก็มีทำเลที่ตั้งอยู่บางคนก็โชคดีใช่ไหมเพื่อนบ้านก็มีหมดอย่างบางรายที่ผมรู้จักเกิดที่แรกก็ไม่ดีหมดแต่ว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นแบบอย่างของความประพฤติตั้งกระตั้งกลุ่มตั้งสมบูรณ์ขึ้นแล้วเด็กๆเดิมๆก็เคารพรักเพื่อนบ้านคนเฒ่าคนแก่ก็ตั้งก็ทางชมรมขึ้นแล้วก็สอนโกงก็นับถือเมื่อโกงก็นับถือเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเองจะไม่สามารถทําให้คนในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านที่ผมว่าหมู่บ้านสากลอยู่แถวบางกะปิไม่ทําให้ทุกคนดีหมดได้แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาคือว่าทุกคนดีกับท่านหมดเมื่อดีกับท่านก็หมายความว่าบ้านท่านก็ไม่เดือดร้อนทุกคนก็ดูแลเอาเจ้าเป็นหูเป็นตาให้อย่างเงี้ยนะแต่อย่างนี้ก็นับว่าเป็นความอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของเมตตานะเอาละทีนี้เราก็ย้อนกลับมาว่าเราเองเนี่ยเราอยู่ทุกวันนี้บ้านของเราอยู่ในทำเลที่เราพอใจไหมเพื่อนบ้านเราดีไหมพอใจไหมไม่ต้องบอกผมนะท่านก็ลองนึกกันเอาเองต่างคนต่างนึกแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือว่านานเข้ามันดีขึ้นหรือนานเข้ามันเร็วลงบางดายเนี่ยอยู่มันตั้งแต่สมัยก่อน
ป็นท้องไร่ท้องนาเขาอยู่ไปอยู่มากลายเป็นสลัมไอ้ที่นั่นก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนบ้านที่ติดยาเสพติดกินยาบ้าค้ายาบ้าอยู่ไม่เป็นสุขอย่างนี้ก็มีเป็นตัวอย่างที่ผมเห็นนะนี่เราก็อยู่ไปวันๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับเราจะต้องทำความรู้สึกกับตัวเองมีพูดถึงปฏิบัติเนี่ยนะว่าบางคนเนี่ยเราก็เป็นต้นแบบให้เขาทำให้เขาดีได้เราก็คบอย่างผู้ให้นะคบอย่างผู้ให้วางตัวอย่างผู้ให้แต่เมตตาอะไรก็แผ่ในทางให้ในลักษณะที่ทำให้เขาดีขึ้นจะได้เป็นเพื่อนบ้านดีๆแล้วก็สองในรายที่เราไม่สามารถจะให้เขาได้ไม่สามารถจะเป็นผู้ให้ได้เราอยู่แล้วก็ยังผูกอิทธิพลของเขาเพราะว่าไอ้ความชั่วของคนบางคนเนี่ยมันจะด้วยเหตุผลหลายอย่างนี่นะเราไม่สามารถที่จะตื่นก็ได้ไม่สามารถจะครอบงำก็ได้แต่เรานั่นแหละจะเป็นฝ่ายถูกเขาครอบงำหรือทำให้เราเดือดร้อนในรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าคนมันแพ้กันคนดีคนมีธรรมะมันดีมันแพ้คนมองเกิดนะสังเกตดูฉะนั้นถ้าไปซื้อทาวน์เฮ้าส์รั้วติดกันเนี่ยโหติดกันจริงๆทาวน์เฮ้าส์นี่นะติดกันก็แล้วก็ไปได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีโอ้อยู่แล้วไม่เป็นสุขบ้านไม่เป็นวิมานในบ้านมันเป็นนะแต่ว่าไอ้ข้างบ้านมันนรกมันกินเหล้ากันมันร้องรำทำเพลงกันไอ้แค่นั้นไม่พอมันยังพูดจากันแหน่กันแหน่เน็บแหน่ไม่ได้เดือดร้อนใจเงี้ยก็อยู่ไม่เป็นสุขก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างนะเวลาเราแผ่เมตตาไปถึงเพื่อนบ้านเลยนะอันที่หนึ่งนี่ก็คือว่าเราจะต้องแผ่ในลักษณะของการปลูกมิตรคือทำให้เขามีทัศนคติที่ดีกับเราก่อนถึงเขาจะไม่ถึงเขาจะเลวก็ขอให้เขาเป็นเลวคนอื่นนี่เขาเรียกว่าเขี่ยหมาเน่าไอ้คนหน้าบ้านนะไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้ไปคิดหรอกแต่ว่าถ้าเราเนี่ยขอให้เขามีทัศนคติที่ดีกับเราซึ่งมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าไอ้คนเลวคนไรเนี่ยบางทีเขาหันมาทางบ้านเราก็ดีเจอหน้าเราก็ดีแต่กับคนอื่นก็อาจจะยังไงเราก็ไม่ไปจัดการกับฐานะไงนะแต่ว่าเวลานั้นจริงแล้วก็ให้เขาดีคนอื่นด้วยแต่ว่าคนที่มันออกมาเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างเราไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้ให้พรไม่ได้ทำสังฆวัตถุอย่างเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับเราก็คงจะไม่อาจจะดีได้เหมือนอย่างที่เขาดีกับเราผมเคยขอยืมมีหลายปีมาแล้วนะเคยขอยืมเงินเพื่อนบ้าน 5,000 บาทที่เขายืมตอนนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้เงินโดยด่วนตอนนั้นเมื่อก่อน 5,000 บาทเนี่ยทีนี้เพื่อนบ้านคนนี้ครับเขาเป็นคนออกเงินกู้ที่หน้าเลือดมากร้อยเลย20ผมก็ไม่เคยไปถึงแต่เขาก็รู้จักกันนะเจอหน้าก็รู้จักกันก็ให้คนไปเขายืมเอาล่ะผมจะยอมเสียสัก120มาดูจะได้รู้รสชาติเป็นไงบ้างก็ให้ไปกู้ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยผมก็อัศจรรย์เขานี่มีชื่อกระดูกมากเขาเรียกเป็นเลือดเค็มใหญ่เค็มนะผมแปลกใจว่าเขาไม่เอาผมนะไม่เอาไอ้ดอกเบี้ยผมซึ่งเมื่อไม่เอาเนี่ยผมก็จำเป็นต้องรีบคืนกลัวเขาเปลี่ยนใจหรือว่าเอาก็จะเสียความรู้สึกที่ดีต่อกันเปล่าเออก็ยังนึกว่าเออคนเราถึงยังไงก็ยังมีข้อยกเว้นบ้างนะร้อยละ20เนี่ยไม่กี่เดือนนะคุ้มต้นเลยคนออกเงินรวยคนกู้จนให้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเราก็รู้แต่ว่าเอาแท้ๆมันก็พิสูจน์ไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าเราก็แผ่เมตตาและเราจริงๆเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเขา
นเขายังพอมีความรู้สึกที่ดีกับเราเนี่ยมันก็ยังพออยู่กันได้นะถึงบางทีไอ้เขาจะส่งเสียงเจ้าเจ้าทำให้เราได้รับผังโลกของเรื่องอะไรบ้างในเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยังพอได้บางทีไอ้ตัวนี้ก็พอจะคุ้มครองอะไรอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของเราได้ด้วยที่จะพึงเกิดโทษเกิดอันตรายจากเขาเหล่านั้นนี่เป็นอันที่หนึ่งที่ถ้าไม่ได้มากกว่านี้ก็อย่างน้อยก็ให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วก็สองก็คือว่าถ้ามันได้มากกว่านี้เนี่ยไอ้การที่เราแผ่ขับไล่แผ่ปฏิเสธให้ประเภทว่าน้ำขุ่นออกไปน้ำใสเข้ามาคือทำให้คนที่อยู่ที่นั่นได้กลายเป็นคนดีกลายเป็นคนดีก็มันก็เหมือนกับว่าคนชั่วหายไปคนดีเข้ามาแทนที่อันนี้อย่างหนึ่งนี่ถ้าหากว่าคนนั้นเขาเปลี่ยนไม่ได้อะไรนั้นก็เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไม่ได้แล้วหรือเราเองมีพลังแรงชั่วนี่ย้ายต้องย้ายบ้านหนีต้องมีอันเป็นต้องย้ายบ้านหนีไอ้หนีเนี่ยเราเองเราก็ต้องเผื่อไว้แล้วเวลาแต่ในตาไม่ใช่ว่าขอให้ย้ายบ้านหนีเพราะเกิดเพลิงไหม้เราไม่คิดอย่างนั้นนะหรือเพราะถูกไล่จี้เพราะอะไรเราไม่คิดนะขอคือก็เป็นลักษณะว่าถ้าเขาไม่ดีคอจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอยู่เขาก็มีแต่มาทำความเดือดร้อนให้กับคนดีๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เขาไปที่อื่นให้เขาได้ดีกว่านั้นนะแต่นึกเป็นลักษณะเขาอาจจะย้ายจากกระต๊อบที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็ไปปลูกในที่อื่นเป็นบ้านแบบทันสมัยอยู่สบายกว่าแต่ว่าผลเวลามันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันจะออกมาเป็นต่างๆกันบางรายก็ไปได้ดีได้ดีย้ายไปได้ดีได้ดีบางรายก็อาจจะมีการล้มหายได้จากนะบางทีก็เมียตายผัวเลยย้ายพ่อตายลูกเลยย้ายอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางรายก็อาจจะโดนขับไล่อันนี้แล้วแต่จะตาต่างคนถ้ามันเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราบาปไหมถามว่าเราบาปไหมคือไอ้ผมเนี่ยผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมอยู่โดดเดี่ยวบ้านผมอยู่โดดเดี่ยวรู้สึกว่าที่นี่ยังไม่มีใครเคยไปเลยแต่คนที่เคยไปตั้งแต่ว่าไม่อยู่ใหม่ๆจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมอยู่โดดเดี่ยวถ้าคนมันจะขโมยถอนเสาบ้านเนี่ยมันทำได้สบายไม่มีใครเห็นคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกด้านมันมีบ้านคนอยู่แล้วค่อยๆย้ายไปทีละบ้านทีละบ้านเดี๋ยวผมนับก่อนมีทีหลังแรกนี่เลี้ยงจะกินหน่อยจะเลี้ยงหมาดูหมาพันหลังอ่านนะ4-5ตัวเลี้ยงไว้กันขโมยเพราะของอย่าหายบ่อยเวลาเราเดินเข้าหรือใครเดินเข้ามีคนนึงจะเอาย้งตรงเก่งแล้วมีลูกคนงานเยอะแล้วก็ชอบเปิดสตูดิโอแบบดังๆคนดังรุนแรงนี่แกก็เกิดไอ้ข้อขัดแย้งอะไรก็ย้ายไปอยู่ซะไปที่อื่นแล้วก็ตอนหลังนี่เห็นว่าย้ายไปหลายจังหวัดมีหลายหนึ่งทั้งที่เขาก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้ออะไรกับผมนะเราก็ไม่ได้เคยคิดไปทางไรแล้วก็มาถึงอีกรายหนึ่งรายที่สองไอ้เมื่อกี้อยู่ทางทิศใต้อีกกลายอยู่ที่ทิศเหนือนั่นคือขโมยขนาดว่าไอ้เสาเหล็กไอ้เสาหินนะไอ้ไอ้ที่ตรงนั้นผมบังเอิญเขาย้ายตั้งแต่ก่อนผมมาซื้อที่ขุดย้ายแล้วก็ขี้ขโมยเลยชื่อแต่นั่นเขาบอกนะไม่นานย้ายไปฝั่งนู้นทีนี้อีกฝั่งหนึ่งมีทะเลาะกันผัวเมียด่ากันหยาบๆไปตายปรากฏว่า
ย้ายแล้วก็ต้องเลิกทำคือเขาทำสวนอยู่นะเลิกไปสามีตายเมียประสบอุบัติเหตุโอ้นี่ครับเป็นเรื่องจริงผมเสียใจมากว่าเรื่องจริงมันเกิดจากผมนะผมไม่คิดเอาเนี่ยก็เลยไปเป็นแบบนี้ไปอยู่ทั้งไกลลึกเลยไม่ได้เจอได้เจอกันเลยนี่หลายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งนี้นะมีกับผมมากผมไม่เคยเรียนบุญคุณเขาเลยมาก่อนมาเมื่อไหร่เขาหลีกูจอยตัวแต่เขาเสียอยู่อย่างเดียวชอบกินเหล้าตั้งวงกินเหล้าวันเย็นเนี่ยแค่ข้ามภูข้ามไอ้ล่องคันอะไรเงี้ยก็ถึงบ้านครับติดห่างเป็นบ้านที่เร็วใกล้ที่สุดด้วยกันและย้ายไปเป็นรายรองสุดท้ายคือเรามีคนมาทำงานทำอะไรชวนไปกินเหล้าก็ได้แต่เขาไม่กล้าชวนอะไรหรอกเขาคงรู้เราก็ไม่เคยแนะนำตัวก็ไม่กล้าชวนไปชวนกินเหล้าเสร็จแล้วก็ครอบไอ้กระป๋องกระป๋องอะไรก็ส่งเรื่องเยอะจ้านะไปสุดแต่ว่ารายนี้เขาย้ายไปดีเขาไปขายที่แปลงอื่นนะเขาก็เลยย้ายไปปลูกบ้านแต่อย่าอยู่สบายเลยเราก็เลยเดือดร้อนขู่ไม่เดือดร้อนหูนั่นก็หายไปแล้วก็ลายอีกลายก็ขยับไปอีกนั่นเมื่อก่อนก็อยู่กันหลายคนนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีพฤติกรรมยังไงแต่ได้ทราบทีหลังว่าลูกก็เป็นนักเลงแต่เขาไม่เคยมาให้ผมเดือดร้อนทีแรกก็ลูกโดนยิงตายท่านจริงเขาเรียกเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเขาก็ดีกับผมเวลาจะเดินไปสามคนเลยจอนะผมจำหน้าเขาไม่ได้แต่จริงๆก็เป็นยังไงเราไม่ทราบไม่เคยไปรู้ครับแต่มารู้ทีหลังว่าโดนยิงตายเพราะเป็นนักเลงแล้วก็อยู่ต่อมาตัวพ่อก็ตายลูกสาวก็ทำรับราชการก็อยู่ในที่นั้นแล้วย้ายไปก็เลยหมดเลยครับผมไม่มีเพื่อนบ้านอยู่คนเดียวเดียวโดดอยู่จนทุกวันนี้ที่จริงมันก็สบายดีนะแต่ว่าบางทีพอจะยกจะขนอะไรเนี่ยโอ้ยต้องไปตามไปคนข้างนอกมาเจอยกใหม่ไอ้เนี่ยของหนักๆเลยขาดตรงนี้ไปได้ความสงบว่าไงตรงนี้ผมก็เล่าให้ฟังเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ตรงรับเป็นหลักเป็นพิธีไปเล่าไปเรื่อยไปเรื่อยพูดถึงว่าเวลาเราแผ่นนะเนี่ยถ้าเราอยู่ในที่ทำงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆหลายๆคนเนี่ยบางทีก็มีกระทบกระทั่งอะไรกันอะไรเวลาทำแล้วเนี่ยมันจะออกมาคือนี่ผมก็พูดผมก็ต้องพยายามบอกตัวว่าไอ้ข้อเท็จจริงมันจะยังไงเนี่ยก็เอาไว้เถอะนะแต่บางทีมันออกมาเป็นว่าไอ้ครอบครัวใหญ่มันต้องเกิดการโยกย้ายนะเป็นคนที่เป็นปัญหาคือต้องโยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไปกันหมดแล้วก็บางคนก็ต้องล้มหายตายจากคือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องการจัดสรรของกรรมกันนะคนที่เขามีกรรมเขาจะต้องเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปเราเองเราจะต้องไม่ไปคิดก้าวเลยถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องคอยคิดสกัดว่าเอาไว้ว่าถ้าเขาจะเสียหายก็เสียหายแต่น้อยถ้าเป็นไปได้อย่างเขาเสียหายแล้วขอให้อะไรที่มันออกไปในรูปที่เป็นสารของประโยชน์กันดีที่สุดนะจะเป็นสิ่งที่เราพอใจที่สุดแต่ไอ้ตรงนี้นะในแง่ของหลักกลางแล้วเนี่ยมันว่าคนที่ทำอะไรกับคนไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วนะปฏิสลายพูดไม่ปฏิสลายตอบอะไรเงี้ยนะอย่าปฏิสลายด้วยกายด้วยวาจาก็ดีมันคือการทำร้ายตัวเองของเขาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยนะที่เคยมีมาแล้วที่มันรุนแรงก็คือว่าฝ่ายหนึ่งตายนะฝ่ายหนึ่งต้องตายมันมีอยู่สองน้ำลายอย่างรายหนึ่งก็เป็นเอผมจะเคยเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวจะตามราวรายหนึ่งเป็นคนรับใช้เขาด้วยซ้ำแล้วมันได้เจ้านายดีเจ้านายดีไหมเพราะเจ้านายทำบุญทุนทาน
แกก็เป็นคนบ้านนอกโง่ๆเนี่ยพูดตามภาษาบ้านนอกมันเนี่ยโง่ๆมันจะรู้เรื่องอะไรแล้วสั่งอะไรก็รู้บ้างมันจะรู้บ้างแต่ถ้ามาสอนให้ใส่บาตรให้อะไรเงี้ยนะให้ทำกับข้าวใส่บาตรให้สวดมนต์ให้ฟังธรรมให้พอคิดทางธรรมะอะไรเงี้ยสอนแกก็ไปใช้ไปแล้วคนคือเวลาแกทำแกทำจริงแต่แกทำแบบโง่ๆแหละทำแบบว่างแล้วก็ทำเถนเป็นเถนตรงเลยจ้านายให้ทำนี่แกก็ทำปรากฏว่าสามีคนแรกเนี่ยตายคนเก่าที่เตะแกอะไรแกเนี่ยนะตายแบบที่ทำแกแล้วก็พอต่อมานางเข้าก็ไม่ได้สามีคนสามีคนนี้ขอลาแกไปเองคือบอกเลิกลาไม่ก็เลิกอ่ะขอกลับมาแกก็เลยมาแกก็อยู่โรมานานแล้วนะแต่งสองคนนี่เลวพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยก็เลยไปก็เลยอยู่คนเดียวก็เลยมีความสุขสบายไปทีนี้วันหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปเจอเขาแล้วก็ได้เขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างเลยรู้โอ้คนนี้นะที่มันต้องไปเจออย่างนี้มันมีกรรมติดอยู่ในสันดานจริงๆอยู่ในตัวเพราะว่าเป็นคนรุนแรงเคยถึงไอ้มุมดีก็ดีที่เรารู้รุนแรงเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะตีลูกอีกจะเอาตายนะไปแบบเหมือนคนป่าเถื่อนนะก็เลยบอกลูกพี่เขาฝากไปเนี่ยบอกว่าไอ้สอนอย่างเงี้ยมันไม่รวมก็หนีสิใช่ไหมพอหนีก็ยิ่งไปโกรธแกก็ยิ่งไปมารุนแรงขึ้นก็เลยบอกว่านี่แหละอุปนิสัยที่มันแสดงถึงไอ้ชะตากรรมตัวแกต้องมาได้สามีประเภทเลี้ยงด้วยแข็งเลี้ยงด้วยแข็งเลี้ยงด้วยของแข็งแกก็เลยประกาศไปกราบเอาเนี่ยเพราะอย่างนี้นี่ให้จำไว้เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยมันถึงจะมาพ้นเดือนพ้นกับคือมาพ้นเก่าแล้วก็ไม่เจอใหม่ในลักษณะที่เลวร้ายเมืองบางรายเนี่ยต้องหย่ากันเลยจึงมีคนทักให้ปฏิบัติธรรมแล้วทำไมครอบครัวแตกนี่แต่มาครอบครัวแตกบอกว่าที่แตกเนี่ยเพราะปฏิบัติธรรมจริงเพราะอะไรเพราะบางรายเนี่ยเราปฏิบัติเราแต่แล้วมันเขาเรียกคนอื่นที่เยียวยาได้ก็อยู่กันต่อไปได้แต่บางรายเนี่ยมันคนเยียวยาไม่ได้เขาไม่ดีพอที่จะได้อยู่กับเราคนอย่างเราต้องค่อยต้องแยกกันไปพอแยกกันไปมันจะเป็นนึกเสียดายนึกได้ทีหลังอีกหลายปีต่อมานั่นมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนั้นก็เลยต้องชี้แจงหรือต้องบอกกันซะก่อนกับคนบางคนเนี่ยว่ามันอาจจะออกมาเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าจะอยู่มันแบบเราแบบต่ำๆแบบนั้นถ้าข้างหนึ่งเขาดีเราไม่ดีถ้าเขาก็ต้องไปจากเราอยู่วันนั้นครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของอย่างคนงานเนี่ยคนงานที่พนักงานที่โกงบังเอิญผมไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่ได้มีลูกน้องตอนสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ใช้ธรรมะก็เลยไม่มีกรณีตัวอย่างแต่ในแง่อย่างนี้ที่คนมีบริษัทบริวารที่โกงเนี่ยมีคนก็เคยมาเนี่ยโกงก็แผ่เมตตาแผ่ถ้าจนมันออกมันออกไปเลยโดยไม่มีที่ดีไม่คุยเพราะมันอยู่เกาะกินมาเป็นสิบปีแล้วแล้วมันก็ไปจบเก่งอะไรเก่งไอ้เจ้านายบางคนก็ชอบมันเห็นมันเป็นคนดีแต่สำหรับคนนี้เขารู้ว่าตัวปัญหาตัวหนอนบ่อนไส้ตัวทำลายอยู่คนนี้ก็แผลก็จนออกเขาก็เลยบอกให้ออกแล้วเราให้ฟังแล้วบางรายก็แผลจนทั้งไอ้คนถูกแผลเนี่ยนะไม่ใช่คนแผลนะบอกหน้าดำดำมาไม่รู้ว่าไม่ได้เห็นหน้าเขามันเป็นเนาะอะไรหน้าดำคล้ำผิดมนุษย์ไปมันมีปฏิกิริยาอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยเป็นการคัดคนจริงๆเนี่ยมันพอคัดคนนะคัดคนว่าคนมีบุญจริงคนดีจริงคนชั่วจริงคน
าปนะเราก็ขัดจัดสรรบริหารด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างเราเป็นคนที่เพิ่งหัดเนี่ยเราก็ต้องทำสะสมมันเป็นนิสัยแต่ถ้าเราทำเป็นกรณีต่างๆเนี่ยเป็นนิสัยเนี่ยนานเข้ามันก็จะเป็นการสะสมที่มีผลที่เราพอเห็นทันอกทันใจสิ่งใจร้อนไม่ได้แต่ว่าบางรายที่เขาตะบะแรงอยู่แล้วเนี่ยแผ่แล้วมันก็เห็นผลอย่างทันอกทันใจแผ่ให้มาแผ่ให้ไปแบบเจาะจงคนที่รู้แท้แน่ชัดแล้วนะถ้าชั่วให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ให้ไปดูที่เจ้าที่เจ้าแต่ไม่ใช่ปรโลกที่เจ้าที่เจ้าที่เขาไปอยู่แล้วมันดีกว่านี้หรือ เดือดร้อนน้อยกว่านี้ก็ให้ไปที่นั้นแล้วก็ต้องว่าอย่างเป็นกลางๆอย่างนี้แต่มันจะเป็นเรื่องเป็นกรรมของเราจะต้องมาชดใช้ก็มาเราก็เต็มใจอยู่กันต่อไปเราอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือได้สภาพจิตใจที่ไม่สูญเสียอย่างอื่นอาจจะสูญเสียไปตามสมควรนี่เป็นเรื่องในที่ทำงานนี่จะเล่นกับของสูงก็เล่นกับเจ้านายก็เราก็พิจารณาเอานะอยากจะเปลี่ยนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองหัดดูแล้วก็ได้พิสูจน์ธรรมะก็ได้ฝึกตัวเองขึ้นมาใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะได้ทำตนให้เป็นเหมือนเป็นผู้ดูแลสังคมดูแลอะไรให้มันเกิดความเหมาะสมสอดคล้องเนี่ยก็ไม่เป็นบาปไม่เสียหายจะทำเป็นนะทำดีอย่างนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือในแง่ของสังคมในแง่สังคมเพื่อนฝูงอันนี้มันก็ตรงนี้เรามีทางเลือกมากกว่าอย่างอื่นนะเราจะคบใครจะมาคบเราแต่ที่มันบางทีเราเลือกผิดเนี่ยที่ว่าเลือกผิดเพราะว่าบางทีเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ได้คนในละแวกบ้านเดียวกันเนี่ยนะเราก็ดูก็ไม่รู้ดูหน้าเห็นหน้าไม่รู้ใจจำนวนหนังจีนเห็นหน้ารู้ใจหรือเห็นหน้าไม่รู้ใจนะไอ้เขาก็ต้องว่าโดยมากก็เห็นหน้ารู้ใจก็คบกันบางทีก็ไปลอยเพลิดเพลินลอยเข้าใจผิดจะไม่ว่าจะเป็นสังคมโลกหรือเข้าวัดมันก็เป็นสังคมนะฮะไปโดนต้มโดนหลอกโดนตุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาฟังธรรมะแล้วก็นึกว่าธรรมะนั้นเป็นตัวคนเราไม่ได้ฟังคนด้วยก็เลยเกิดให้ความผิดพลาดขึ้นในการทวัดหรือบางทีไม่ผิดแต่ว่ามันอาจจะถูกน้อยหน่อยหรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราน้อยหน่อยที่เลือกที่อื่นมันอาจจะมีให้เราเลือกและเราก็น่าจะเลือกได้แต่บางทีก็เราก็ไม่จัดแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยถึงว่าเราจะเข้าสู่สังคมศาสนาเข้าวัดเข้าปฏิบัติแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะแผ่ไปคัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องก็จะเป็นประโยชน์ในทำนองเดียวกันนี่พูดถึงในกรณีของสิ่งที่เป็นคนเป็นสังคมแต่ว่าไอ้การปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเนี่ยมันต้องขุดจากตัวเองออกมาสิ่งที่เป็นตัวต้นเง่าสำคัญเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่คนอื่นเป็นเรื่องสำคัญต้นเง่าที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ในตัวของเราเองคือกิเลสของเราความดีความชั่วของเราแล้วก็ถ้าเป็นความชั่วใหม่ก็คือธรรมะจริยธรรมที่มันกำลังเต้นมีชีวิตชีวาอยู่ขณะนี้กับความชั่วเก่าที่มันทิ้งเป็นร่องรอยของวิบากกรรมที่เราได้ทำไว้มันก็จะปรากฏอยู่ในตัวเราเวลาเราดูคนเนี่ยเราก็จะดูเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือดูในแง่ค่าทางจริยธรรมดีชั่วสองดูในแง่ค่าทางวิบากดีชั่วเนี่ยมันจะมีแววบอกบางทีคนนี้เป็นคนจริยธรรมดีแต่มีวิบากไม่ดีในเรื่องนี้เรามีไงนะมันก็มาอยู่ด้วยกันได้นี่เวลาที่เราเริ่มต้นขับไล่สิ่งชั่วร้ายจากตัวเราเนี่ยตัวเราจะไล่ความชั่วจากตัวเราแต่พูดอย่างนี้ท่านก็จะสงสัยว่าไอ้ความชั่วนี่แต่ไล่นี่จะพอยอมออกเหรอมันเหมือนอย่างอะไรเหมือนที่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือเหมือนกับไข้หรือเปล่าหรือเหมือนกับ
พูดปีติสาอะไรมาเข้าแล้วไปเที่ยวไล่แล้วมันจะออกง่ายๆไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออกโดยตรงแต่บางทีมันก็ออกความชั่วบางอย่างเนี่ยแค่เราปฏิเสธมันก็หลุดแล้วจริงมันจริงอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยบอกกับตัวเองว่าสูบบุหรี่เป็นหมาไม่สูบเป็นคนอยากเป็นหมาหรือเป็นคนถ้าอยากเป็นหมาจังสูบต่อไปก็ยี่ตั้งสองติ้งเลยคงไม่เจอไปแล้วด่าตัวเองว่าถ้าเป็นหมาก็สูบบุหรี่ไปขอโทษคนติดบุหรี่ที่เขาว่าตัวเขาเองไม่ด่าคนอื่นแค่พอพูดอย่างเงี้ยออกได้หรือตั้งจิตที่ว่าต่อไปนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อเหตุผลในใจอย่างนี้ก็หลุดได้มีบางกัดที่เป็นกิเลสขั้นตื้นก็หลุดได้โดยความปรารถนาอย่างนี้นี่ถ้าเราคิดว่าเราทำบ่อยๆความชั่วหายไปแล้วเราขึ้นบัญชีดำไปความชั่วอย่างนี้ของเราให้หายไปหายไปเนี่ยแค่เราอธิษฐานอย่างนี้ก็ถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแต่ว่าผลที่เราจะได้เนี่ยคือว่าที่จะได้ทำให้เราละความชั่วก็คือได้พบบุคคลพบเครื่องมือพบเหตุที่ทำให้เราดีขึ้นคือพบบัณฑิตพบคนที่จะมาตรงข้อเราจะเป็นพระเป็นโยมเป็นจีหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนในบ้านในเรือนนั่นเองอะแล้วก็อาจจะพบมรรควิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาจากคนหรือบางทีมาจากสิ่งประหลาดๆอย่างบางคนเขาเล่าเนี่ยนะฮะท่านก็ฟังไว้มีคนมาเล่าและสิ่งเสียงประหลาดๆบอกเนี่ยว่าก็เราอย่าไปเราเนี่ยมันเป็นคนทรนงหลงตนเนี่ยเลิกทรนงหลงตนได้ไหมล่ะมีเสียงประหลาดมาเข้ากระแสงเข้าหูเปลี่ยนทันทีเลยนิสัยเปลี่ยนทันทีโดยความสะดุ้งสะเทือนคืออันนี้ก็เป็นเรื่องการได้เครื่องแก้สำหรับบางคนนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาใช้กับทุกคนแต่นี่เมื่อเราคิดอยู่อย่างนี้ปรารถนาอยู่อย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาคนเราเนี่ยถ้ามีความมุ่งหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็สอดสายสายตาใส่ความปรารถนาอยู่มันต้องเจอเหตุสกิดเข้าจนได้แหละใช่ไหมบางทีสิ่งที่เห็นจำเจบางทีก็ไอ้หนังสือที่ตัวเองเก็บไว้ในตู้หนังสือนั่นแหละนึกเฉลียวใจไปหยิบมันขึ้นมาดูอะไรเงี้ยก็ได้อะไรขึ้นมาทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าเรื่องได้เห็นและตรงนี้เราเห็นได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสมมติว่าเราแผ่เมตตาตัวเองตรงนี้เป็นเมตตาตัวเองขอให้เราให้ความชั่วร้ายในตัวเราเนี่ยหายไปให้ความชั่วร้ายในตัวเราหายไปด้วยเหตุด้วยมรรควิธีด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้หายไปโดยเร็วให้เราได้พบเหตุคือพบบัณฑิตพบหลักการแล้วก็ได้เกิดความปรารถนาจริงทางความชั่วร้ายอันนั้นอย่างรุนแรงก็ทำให้เปลี่ยนได้ก็อย่างไรที่รู้จักจากคนที่เป็นคนเจ้าชู้อย่างร้ายกาจเนี่ยครับกลายเป็นคนที่เกลียดความเจ้าชู้อย่างรุนแรงเข้ากระดูกดำไปได้เหมือนกันนึกถึงทีไรเกิดความรู้สึกรังเกียจอย่างรุนแรงอันนี้เป็นเรื่องในตัวเราขับไล่ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งอีกคือไอ้สิ่งชั่วร้ายชนิดที่เรามองไม่เห็นที่เวลานี้ผมก็รับปากที่จะช่วยท่านผู้หนึ่งคือมันเป็นเรื่องประหลาดนะครับเป็นเรื่องประหลาดที่ก็อย่างที่ต้องบอกว่าเรื่องคุณไสประหลาดผมก็ไม่รู้ยังไงเจอสิ่งเหล่านี้นะมาเจอไม่ใช่เจอเองก็หมายว่าจะต้องมีไอ้คนอย่างนี้ประเภทนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ต้องมาได้สัมผัสต้องมาได้ข้อมูลประหลาดๆทีนี้พอเราเจอเรามาเล่าก็มันก็ชวนดูถูกชวนหน้าดูถูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนมีการศึกษาเป็นเรื่องที่คนมีอันจะกินเป็นด้วยเป็นเรื่องที่เขาได้พยายามที่จะดูแลแก้ไขด้วยประการต่างๆมาแล้วเขาเอาชนะมันไม่ได้มั
ันทำลายเสียชีวิตจิตใจเขาอย่างนี้ทีนี้ให้การแก้ไขกระทั่งว่าไปแก้ไขในเรื่องเคล็ดต่างๆในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะสารพัดจะทำมันก็ยังไม่ยอมหลุดอ่ะทีนี้ถ้าเป็นไอ้วิธีที่ผมแนะนำก็คือใช้พลังของธรรมะที่บางส่วนเราก็พอช่วยได้บางนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งสำคัญในเขาเองจะต้องเอาวิธีเนี่ยแล้วก็ไปสร้างพลังนั้นให้เกิดแล้วก็ใช้บำบัดตัวเองให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้มันก็พอเป็นไปได้เพราะว่าเคยพอใช้ได้ผลกับบางคนมาถึงไม่มากนักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันพอได้ก็จึงอยากจะลองพิสูจน์ดูด้วยแล้วก็ช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลกันด้วยนี่ไอ้วิธีทางเนี้ยมันก็คือการใช้พลังบุญพลังเมตตาภาวนาเนี่ยนะสลายออกไปซึ่งมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้ง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวต้องประกอบด้วยอะไรต่างๆบางอย่างที่มีที่ถึงเข้ามาให้หลุดอย่างน้อยก็เปลื้องจิตใจเนี่ยให้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็สลายสิ่งเหล่านี้ให้มันหายไปจากชีวิตจิตใจของตัวเองโดยลำดับไปมีบางรายเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาพอจะมีพื้นฐานบุญอยู่เยอะก็รู้สึกว่าเขาเยียวยาได้บางรายก็ไม่มีพื้นฐานบุญก็เยียวยาไม่ได้แต่เราไปยุ่งเขาก็เราก็เหนื่อยมากจังหวะตรงนี้นะถ้าใครไม่มีความจำเป็นตรงนี้มันก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาไว้ว่าไปเจอใครเขามีปัญหาตรงนี้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะมันมีอยู่หนึ่งในเรื่องของอำนาจจิตฝ่ายต่ำสองอำนาจโอปปติกะสัตว์ฝ่ายต่ำมันมีอยู่แล้วก็ชีวิตคนในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็ไปเจออะไรทลายเป็นเรื่องคือลึกคือนั่นเนี่ยเมื่อวานก็ไปนั่งคุยกันมา 2-3 ชั่วโมงก็จะเป็นเรื่องก็คนอย่างเราๆนี่ก็ทำไมมันถึงมีอะไรเปรี้ยวๆอย่างนี้มากมายนะต้องออกอย่างนั้นเลยแม้ผมภาษาพูดไม่ให้เขาตำหนิถูกๆหรือหมิ่นคนพูดมากมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เอาง่ายๆเป็นเรื่องเวทมนต์คาถามนต์ดำอะไรเงี้ยนะมีอันหนึ่งเพราะบางคนมันมีอกุศลวิบากจะต้องกระต้องอย่างทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อำนาจของพวกอบายสัตว์โอปติกาสัตว์ชั้นต่ำหรือพูดอย่างภาษาชาวบ้านเขาพูดผีปีศาจที่มันมีต้องอาจจะเล่าก็หลายอย่างที่คุยกันเมื่อวานอย่างรายหนึ่งความจริงเนี่ยเขาเป็นราชการผู้ใหญ่เป็นผู้ตรวจการอย่างนี้แล้วนะเป็นสุภาพสตรีนามสกุลเขาก็ใหญ่แล้วเขาไปวัดไอ้ที่มันเป็นวัดเอาเคยแยกยังไปวัดอัมพวันเนี่ยตัวอย่างวัดอัมพวันเนี่ยนะมีหลายวัดนะวัดเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่แถวราชวัดอันอัมพวันถึงบุรีถึงบุรีตรงนั้นก็เป็นเขตเคยเป็นแดนประหารแล้วก็ใกล้สมรภูมิที่พม่าพม่าอยู่นะก็เรื่องก็หลากหลายได้เยอะนี่บางคนไปแล้วก็มันมีอะไรแต่ว่าอย่างรายนี้ไปเนี่ยโอ้โหตัวหนักกลับมาเลยนะครับหนักชนิดที่ว่ามันเดินเนี่ยมันเหมือนกับแบกของหนักทั้งที่ไม่ได้แบกอะไรเนี่ยนะมันหนักเหนื่อยเมื่อยเหมือนเราแบกของหนักนอนก็หนักนั่งก็หนักเดินก็ยิ่งหนักมันหนักเพราะอะไรผีมันกี่คอมันไม่ใช่ผีเดียวมันหลายผีมันก็โอ้เต็มเนื้อเต็มตัวก็บังเอิญเขาพอจะมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติแล้วก็มีพระเจ้าอะไรที่ท่านเก่งๆบางทีมันกี่คอแล้วทำไงก็เลยต้องทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้มันนะให้มันไปสู่ที่ที่มันควรจะไปก็เลยหายหนักเลยตัวเบา
ดีเหมือนกันดูที่ไปกี่ครั้งหรือยังถึงจะหมดฮะฮะใช่ใช่ใช่คือบางคนเนี่ยเขาก็พวกนี้เขารู้ว่าใครที่เขาจะทำได้ยังไงนะเขาก็พยายามมาทำอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเราจึงใช้ทั้งในทางขจัดแล้วก็ป้องกันนะแต่ว่าวิธีที่ดีคือจะต้องป้องกันเวลาใช้จริงๆก็ต้องทั้งป้องกันและขจัดนั่นแหละเพราะว่าแต่เราเองบางอย่างยังไม่เกิดก็จะได้ป้องกันบางอย่างที่เกิดแล้วก็จะได้บำบัดตัดเปล่าไป มันมีที่ว่าทำยังไงก็ไม่ยอมไปไอ้คือมันคงจะไม่ใช่เป็นก็เคยเจอนะแต่ว่ามีรายที่คุณสุทยาเคยพามาที่จะเคยมาที่นี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเคยไปเจอผมที่โยพุทธครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกันสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยนะฮะแม่แล้วก็เขาเล่ารายละเอียดมาไปที่ไหนที่มายังไงนะเป็นเรื่องของคุณใส่ถ้าในกระโดดแล้วก็มีอะไรพิลึกฮะทีนี้ก็ไอ้ลูกเขาเนี่ยเขาก็ทำงานเขาลูกกระจกวิทยาศาสตร์ที่ได้ที่หนึ่งมาผมก็จำไม่ได้แล้วนะตรงไหนละฮะนี่ก็คุยกันวันนั้นก็ไม่ได้ตามติดไม่ได้ตามแก้ไขอะไรกันนะก็รู้สึกว่าเขาคงเราก็คือประแหมเรื่องใหญ่เหมือนกันเขาก็ไปหลายที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยไปหลายที่ก็ยังผูกพันเหนียวแน่นทีนี้ไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นวิธีที่ผมแก้ถ้าจะผมเสนอให้ทำเนี่ยคือว่าต้องใจเย็นแล้วต้องทำด้วยวิธีทางบุญนะไอ้ที่แก้ด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ทางอะไรด้วยวิธีทางบุญเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เจ้าตัวเองต้องสามารถที่จะรับทำได้แต่รู้สึกว่าบางทีเจ้าตัวจะดื้อๆหน่อยเจ้าตัวเนี่ยนะจะดื้อๆแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้คือทางฝ่ายคนเป็นต้องขวนขวายนะต้องขวนขวายเหมือนอย่างรายที่ผมรับเนี่ยในรายสุดท้ายเนี่ยเขาขวนขวายมากคือมีใจที่จะขวนขวายทำแล้วก็ดูแล้วก็มีพื้นฐานแล้วก็รู้สึกเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือเขาอาจจะเคยอะไรกันมาอย่างเงี้ยนะเราก็นึกว่าอย่างก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าแก้ไขได้ยากแก้ไขได้ลำบากก็เลยโดนงับอยู่จนทุกวันนี้มั้งต้องบอกว่าโดนงับจนเที่ยวโกรธคือในภาพที่เขาพูดถึงนะและจะแนะนำไปหาจิตแพทย์หาหมอที่ไหนกินยาก็ไม่หายอ่ะพูดว่าเราเกิดไปตกปากรับคำดูแลคนอย่างนี้เราแค่สองคนเนี่ยครับเราอ่านแหละอ่านหมายว่ามันไม่ได้ใช้เวลาน้อยๆแต่จะหวังผลกันนะมันต้องคลุกคลีมาแล้วมันต้องทำให้คนที่เป็นช่วยตัวเองให้มาต่อสายแรงคนนั้นใช่ใช่ต้องเราต้องทำแบบต้องทำขึ้นอยู่ในใจเลยต้องนึกถึงอยู่เรื่อยๆต้องขึ้นอยู่ในเป็นความคิดประจำเราเลยมันนึกถึงเมื่อไปทำอะไรนะฮะและเขาเองต้องคือเราต้องพยายามให้เขาช่วยเราเองให้มากแล้วเราไปช่วยทางส่วนที่เราพอจะช่วยได้เขาจริงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแต่เพียงเราเป็นเครื่องมือกับเขาเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะเป็นเรื่องชะตากรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษของเขาหมายถึงแค่ร่างกายเราเหรอคือถ้าเป็นลักษณะของการแผ่เมตตาเนี่ยไม่อ่อนแอนะถ้าเป็นรูปของการสะกดจิตเนี่ยเหนื่อยเครียดถ้าแผ่เมตตาเนี่ยมันจะเป็นการให้แบบเบาๆแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นด้วยถ้าใช้สะกดจิตใช้ในการเสียพลังหรือพูดง่ายๆใช้ทางขลังกินแหละ
ถ้าใช้ในทางภาวนาทางธรรมเนี่ยได้แหละได้แรงทุกทีแต่มันเสียเวลาแล้วก็เสียที่เราจะต้องเอามาเป็นอนุสติของเราอย่างค่อนข้างมากแต่บางรายก็สองอาทิตย์หลุดแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะหลุดในเวลาเมื่อไหร่อ่ะก็เป็นเรื่องแล้วฮะถ้าไม่มีไม่ตรงฮะเพราะตรงนี้เราก็ต้องมีวิธีคุ้มครองตัวเองคุ้มครองตัวเองก็ถึงจะได้มาพูดกันเนี่ยว่าก็เนี่ยจะได้พูดต่อไปเรื่องคุ้มครองเนี่ยนะมันมีบทที่จะพูดแต่ถึงต้องสร้างฉนวนคุ้มตัวเอาไว้ก่อนก็จะไม่เข้าตัวเราเพราะเอาความบริสุทธิ์เข้าว่าเป็นฉนวนที่ดีที่สุดคือเรื่องได้เนี่ยอย่าว่าแต่ศีล5เลยศีล227ยังทำได้เลยเพราะไอ้ได้ไม่ได้เนี่ยไอ้ศีลหรืออะไรเนี่ยมันเรื่องปัจจุบันเหตุแต่สิ่งเหล่านี้นะมันเนื่องมาจากอดีตเหตุเรื่องมาจากอดีตเหตุเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นพระแล้วเนี่ยบางทีก็ยังไม่พ้นเลยเกิดในกรณีที่พระไปทรงพบผีแล้วก็มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเหมือนอย่างที่เป็นอยู่มีลายผมกำลังเตรียมจะไปดูหน้าดูแล้วพอจะเป็นไงเขาบ้างก็ได้แต่นี่เราพูดชัดไม่ได้นะพูดชัดไม่ได้แต่เราก็รู้อยู่กับในคนกลุ่มผมพาไปดูหน่อยแต่เราเห็นฮะพระอริยเจ้าไม่ได้นะถ้าพระโสดาบันเนี่ยโดนนิดนิดหน่อยหน่อยได้โดนอาจจะมาโดนใจโดนอะไรอย่างบ้านนอนฮะโดนใจโดนบางตาอะไรเงี้ยนะเป็นไปได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดแต่โสดาบันเนี่ยโดนนิดหน่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยไม่มีเวรไม่มีกรรมก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราเองมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราใช้เมตตาเนี่ยมันเป็นการสร้างบุญคุ้มตัวใช้พลังบุญคุ้มตัวด้วยภาวนาข้อนี้ที่พุทธเจ้าถึงสอนพระว่าเวลาไปอยู่ป่าอยู่เขาไปถือโสนาชนิคังกะเนี่ยมันเสี่ยงมากเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ที่จะไปเกิดเรื่องประหลาดขึ้นตรงนี้ก็เราก็ปกป้องเราก็คือป้องกันแล้วก็แก้ไขเอาละทีนี้มาว่าถึงในทางปฏิบัติจากที่มาฝึกที่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าในสภาพอย่างนี้ความพร้อมฝึกสู้บางทีไม่ได้นะบางทีอย่างที่ทำที่กลางนิพพานเนี่ยแต่โดยมากเป็นพวกคุณกับการฝึกก็มานั่งก็ปิดห้องแล้วก็นั่งสมาธิทำกันทำแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างตามบททุกอย่างทีนี้ตรงนี้เราพื้นฐานไม่เท่ากันนั้นทำฟังบรรยายแล้วก็ฝึกไปบ้างนิดหน่อยอาจจะพอได้คือฝึกนานไปก็งงอีกถ้าไม่ต้องเป็นบางชั่วโมงนะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางรายก็อาจจะตามได้บางรายก็ตามไม่ได้ก็ยังอยู่ที่คนฝึกนี่พอตามไม่ได้มันก็หมดสนุกมันก็หมดสนุกทำไปง่วงไปไม่ง่อยเงาสนุกสำหรับตัวเองนะบางรายก็ทำได้ก็สนุกทำยังไงก็ตามได้ทุกอย่างแต่ตัวนี้จึงเป็นเรื่องพื้นฐานเอาล่ะอันนี้ผมจะให้ท่านลองทำเป็นช่วงไปนะเวลาที่เราจะขับไล่สิ่งชั่วออกจากตัวซึ่งการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราทำจะทำเพื่อปฏิเสธอะไรที่ไม่ดีไม่ดีคนไม่ดีเราต้องเริ่มจากการแผ่เมตตาและก็ปฏิเสธหรือสลายหรือคืนคลายความชั่วของเราเสียก่อนวิบากกรรมในตัวเราเสียก่อนที่อยู่ในตัวเรานะนั่นก็ลองขอให้หลับตาลงใครที่ทำไม่ได้ก็ขอให้หลับตาเพื่อลองทำเพื่อรู้วิธีว่าวิธีทำอย่างไรและท่านทำได้แค่ไหนท่านที่ทำได้ก็ขอให้ทำไปเลยท่านที่เคยฝึกสมาธิมา
เริ่มต้นเนี่ยครับขอให้ตั้งสติไว้ที่ใจก็ได้หรือที่กลางกระหม่อมก็ได้หรือที่หน้าก็ได้สมมติว่าอยากให้ท่านทำโดยการตั้งจิตไว้ที่หน้าการที่เราตั้งจิตไว้ที่หน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเราอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราจะรู้สึกว่าความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้นขอให้เรานี่เป็นการให้พรเป็นการแผ่เมตตาเราอยากเป็นคนดีเราอยากเป็นคนพ้นจากความชั่วอยากให้ความชั่วร้ายเนี่ยพ้นไปจากตัวเราสิ่งที่เป็นต้นตอของความชั่วร้ายภายนอกหรือสิ่งที่เป็นต้นตอกำซาบซับสิ่งชั่วร้ายนิสัยชั่วร้ายอำนาจชั่วร้ายลึกลับมองเห็นมองไม่เห็นเข้ามาสู่ตัวเราได้ก็เพราะว่าเรามีกิเลสมีนิสัยที่ชั่วร้ายในตัวของเราเป็นตัวดูดซับเป็นสื่อเป็นสะพานทอดรับเข้ามาตัวนี้แหละเป็นตัวที่น่ารังเกียจที่สุดควรจะให้พ้นไปจากตัวเรามากที่สุดจึงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกิเลสความรู้สึกฝ่ายต่ำที่เป็นความชั่วของข้าพเจ้าความเลวร้ายที่อยู่ในสันดานของข้าพเจ้าอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าจงพ้นไปพ้นไปจากดวงหน้าของข้าพเจ้านี้พ้นไปจากวาจาของข้าพเจ้าพ้นไปจากดวงตาของข้าพเจ้าสูญสลายหายไปอันใดที่เป็นความชั่วที่ข้าพเจ้ารู้อยู่ก็ตามรู้ชัดหรือรู้ไม่ชัดก็ตามหรือที่ไม่รู้ก็ตามขอให้อำนาจเมตตาภาวนาที่แผ่ให้กับตัวเองอธิษฐานให้กับตัวเองนี้จงเป็นตบะเป็นพลังสลายอุปนิสัยอันชั่วร้ายทุกอย่างนั้นให้สลายหายไปอันใดที่สลายหายไปได้ขอให้จงหายไปฉับพลันอันใดที่ยังสลายไปได้ไม่ทันทีขอให้อ่อนกำลังลงและเสื่อมสูญเสื่อมสิ้นจินตนาการไปในที่สุดขอให้ความชั่วร้ายในสมองของข้าพเจ้าจงสลายไปความชั่วร้ายในตัวในสรีระของข้าพเจ้าโดยลำดับไปจากนี้ทั้งหมดจงสลายหายไปสูญสลายหายไปในบรรยากาศหายไปได้โดยฉับพลันหรือหายไปได้ด้วยการได้พบกัลยาณมิตรได้ปรโตโคสะคือได้หลักการได้เหตุอันเป็นปฏิปทาเครื่องละความชั่วนี้ขอให้ความชั่วพร้อมทั้งสิ่งเลวร้ายอื่นๆที่แฝงติดอยู่ในกายและใจของข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่ข้าพเจ้ารู้หรือไม่รู้จงสลายหายสิ้นจงสลายหายไปราวกับอำนาจเมตตาภาวนานี้เป็นน้ำ
และเครื่องชำระล้างที่สบู่ธรรมดาทำความสะอาดฟอกให้สะอาดไม่ได้จงสลายทั่วถูกชำระล้างทั่วไปทั้งร่างและดวงจิตทั่วทุกขุมขนทั่วทุกขณะแห่งความรู้สึกนึกคิดสลายหายหลุดลงไปยังปลายเท้าและแห้งหายสนิทไปโดยไม่มีส่วนเหลือให้ตั้งจิตไว้ในเบื้องบนแล้วก็เลื่อนความคิดราวกับเป็นน้ำทิพย์ชโลมไหลไปทั่วร่างทั่วความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในสรีระนี้ทั้งภายในภายนอกทำความรู้สึกประหนึ่งว่าเมตตาภาวนาเป็นน้ำทิพย์หรือเป็นน้ำมนต์ทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อเลื่อนลดอาบซึมไปทั่วร่างถึงส่วนใดของร่างกายโดยลำดับขอให้ส่วนนั้นของร่างกายทั้งกายและจิตจงถูกซักฟอกชะล้างอัปมงคลความชั่วร้ายให้หลุดหายไปสลายหายไปโดยสิ้นเชิงหายไปเหมือนกับเราเอาน้ำลบศีรษะและน้ำนั้นไหลไปถึงไหนก็ชำระล้างสิ่งโสโครกออกไปจากตัวสู่ทิศเบื้องล่างแล้วก็ไหลสูญหายไปในพื้นปกติให้กำหนดจิตจากข้างบนลงไปข้างล่างด้วยความรู้สึกว่าจิตของเราสมาธิของเราเมตตาภาวนาของเราเป็นเครื่องชำระล้างที่มีพลังมีอานุภาพอย่างดีที่สุดนั่นเป็นการสลายไปในทิศเบื้องล่างอีกอย่างหนึ่งขอให้ทรงจิตลงไปเป็นที่เมื่อท่านปฏิบัติจริงให้ทำให้นานที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ทำอย่างใจเย็นที่สุดทำให้เหมาะใจที่สุดเช่นท่านกำหนดจิตที่ลงไปด้วยความรู้สึกว่าท่านกำลังส่งพลังส่งกระแสที่เป็นเครื่องชำระล้างมนภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งในสมองส่วนหน้าส่วนหลังส่วนกลางหรือส่วนอื่นๆหรือที่ประสาทหูในช่องหูที่ใบหูทั้งสองข้างทำความรู้สึกว่าเมื่อท่านส่งจิตเพ่งจิตไปตรงนั้นจะเป็นอำนาจเผาไหม้มลทินเหมือนกับช่างทองที่ใช้กระแสไฟเผามลทินของทองไล่มลทินของทองให้สูญสลายไปจากเนื้อทองฉะนั้นส่งจิตเพ่งจิต
ไปยังอวัยวะต่างๆโดยลำดับตามสะดวกใจของท่านลงไปจนถึงปลายเท้านั่นเป็นวิธีหนึ่งในการสลายจริยธรรมฝ่ายต่ำสลายวิบากกรรมสลายอำนาจชั่วร้ายที่สิงสถิตอยู่ที่นี่ที่นั่นที่นี่เหมือนอย่างพระโมคคัลลานะเพ่งจิตขับไล่มารที่เข้าไปอยู่ในท้องของท่านตามเนื้อความที่ปรากฏอยู่ในมาระปัจจนียสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม12สูตรสุดท้ายพระโมคคัลลานะก็ทำอย่างนี้อีกวิธีหนึ่งคือให้ทำความรู้สึกตั้งจิตไว้ที่กลางกระหม่อมแล้วก็ส่งความคิดนั้นจิตนั้นให้หมุนเจาะเข้าไปในกลางศีรษะให้นึกเห็นภาพธรรมนัสสิการในใจว่าจิตที่เจาะลึกลงไปจมลึกลงไปนั้นได้สำแดงอาการหมุนฝังตัวลงไปฝังจิตลงไปโดยลำดับพร้อมกับสลัดสิ่งเลวร้ายให้หลุดออกไปเหมือนกับเป็นกังหันหรือใบพัดที่พัดหมุนติ้วสลัดสิ่งชั่วร้ายออกไปโดยลำดับจากกลางกระหม่อมไล่ลงไปทีละส่วนทีละนิดทีละน้อยช้าบ้างก็ได้เร็วบ้างก็ได้จากศีรษะไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นไปถึงศีรษะท่านต้องการให้ท่านพ้นจากสิ่งชั่วร้ายอย่างไรก็ให้ใส่ความคิดความปรารถนานั้นลงไปในความรู้สึกที่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงที่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างนี้เราจะได้ผลในทางสุขภาพด้วยและได้ผลในทางขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวและการทำอย่างนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันสิ่งชั่วร้ายภายนอกที่ยังไม่เกิดไม่มีไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเราได้ด้วยด้วยวิธีการทำอย่างนี้หรือด้วยวิธีการส่งความรู้สึกลาดลดลงไปทั่วตัวด้วยความสำนึกว่าเรากำลังเคลือบตัวเราเองเคลือบตัวเราเองด้วยอำนาจของเมตตาภาวนาจิตเคลือบขึ้นเคลือบลงซ้ำไปซ้ำมาเคลือบไม่ใช่แต่ภายนอกผิวนอกเท่านั้นแต่ให้เคลือบซึมลึกซึมซาบเข้าไปทั่วทั้งกายและใจทั้งภายในภายนอกถ้าหากเราตั้งความ
ความคิดเป็นลักษณะของกระแสพัดเหมือนใบพัดดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ให้เป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าตัวก็ได้ตั้งเจตนาลงไปอย่างนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองตัวเองหรือทำความรู้สึกแผ่รอบตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะประหนึ่งว่าเรากำลังใช้ผืนผ้าทิพย์อันละเอียดแต่มีตะบะมีพลังมีอำนาจเหมือนเป็นผ้ายันที่ถูกปลุกเสกด้วยจิตภาวนาอันเป็นกุศลบริสุทธิ์นี้พันรอบทั่วตัวจากข้างบนลงไปเบื้องล่างจากเบื้องล่างขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วเล่าเล่าเช่นนี้ก็ได้หรือส่งความรู้สึกว่ามีกระแสอันละเอียดเปลวควันอันละเอียดที่เราแผ่คุมตัวของเราครอบคลุมตัวของเราจากบนลงไปล่างและหมุนวนเคลือบคลุมตัวเราเหมือนหมอกควันอันวิเศษเมื่อเราปรารถนาจะคุ้มครองตัวเราเองจากความชั่วภายนอกจากสิ่งเลวร้ายลึกลับภายนอกไม่ให้เข้ามาย่ำยีบีทาเราในขณะที่เรากำลังเดินเข้าไปสู่ป่าช้าหรือเข้าไปสู่แวดวงของสำนักทรงเจ้าเข้าผีหรือเข้าไปสู่คนที่เล่นวิชาอาคมหรือในที่ใดที่หนึ่งที่เรารู้สึกไม่ไว้วางใจเช่นในที่ที่มีการตายโหงมีอุบัติเหตุรุนแรงก็ให้เราทำอย่างนี้จะทำให้เรานั้นพ้นจากอำนาจลึกลับหรือเราไปนอนค้างอ้างแรมอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจก็ให้ทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยไว้จะทำให้เราปลอดภัยอำนาจคุ้มตัวนี้นะคนที่มีสมาธิจิตลึกเขามองเห็นได้หรือพวกโอปปาติกะเขาจะรู้สึกได้เห็นได้สัมผัสได้จะเป็นของเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เราใส่เจตนาลงไปถ้าเราใส่เจตนาคุ้มตัวเองลงไปกับอาการที่เราแพ้ให้กับตัวเองอย่างนี้ก็จะเป็นกรอกแก้วที่สิ่งเลวร้ายไม่กล้ามาแตะต้องอำนาจลึกลับไม่กล้ามาแตะต้องขอให้กระทำโดยอาการอย่างนี้ถ้าเราจะคุ้มครองผู้อื่นก็ให้ทำโดยอาการอย่างนี้ผู้อื่นหมายถึงคนที่เราต้องการจะดูแลคุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตรายอันตรายจากสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่เขามีอยู่เขาประสบอยู่หรือนิสัยอันชั่วร้ายที่เขามีอยู่เป็นอยู่
ควรจะรู้สึกอย่างนั้นก็ขอให้เราแผ่เมตตาให้เขานึกถึงภาพของเขาว่าเขากำลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเวลานั้นหรือแผ่ไปที่รูปของเขาอธิษฐานไปที่รูปของเขาหรืออนุสาวรีย์ของเขาหรือแม้แต่แผ่ที่ตัวเองด้วยทำความรู้สึกว่าเขาและเรากำลังนั่งทับร่างกันอยู่ซ้อนร่างกันอยู่แผ่ไปด้วยความรู้สึกว่าที่ตัวเรานี้มีเขานั่งอยู่ด้วยนึกถึงเขาแต่แผ่จิตไปที่ตัวเราใช้ตัวเราเป็นตัวแทนก็เป็นผลไปถึงเขาตามสมควรแก่เหตุที่จะพึงได้การแผ่ให้ได้ผลจะต้องแผ่ให้ได้มโนภาพที่ชัดเจนได้ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมและเหมาะใจและแผ่ด้วยเวลาที่เต็มที่และแผ่ด้วยความรู้สึกเป็นกลางไม่ละโมบที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้การประเมินผลสำเร็จนั้นเราจะประเมินได้จากความรู้สึกที่ปรากฏที่ตัวของเราเองคือถ้าเมื่อใดจิตของเราลงลึกและชัดเราก็จะรู้สึกต่อผลนั้นหรือบางครั้งก็มีกระแสตอบกลับว่าได้ผลหรือแม้ไม่ได้ผลเพราะอะไรไม่ได้ผลเพราะอะไรก็จะได้คำตอบสำหรับท่านที่สามารถทำได้อย่างลึกละเอียดและผลที่ไม่ได้เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ไม่ได้เสียเลยแต่ได้ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางทีไม่ได้ผลตรงนั้นแต่ได้ผลโดยอ้อมในแง่อื่นจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างน้อยเราก็ได้ทำเพื่อสำแดงความรู้สึกรับผิดชอบหรือสำแดงความรู้สึกที่ดีต่อเขาเช่นเราทำให้เขาหายไม่ได้ก็ทำให้ตัวเราหรือตัวเราไม่ได้ก็ทำให้เขาไม่เจ็บปวดอย่างนี้เป็นต้นเป็นการใช้อำนาจเมตตาโดยเฉพาะนอกนั้นยังอาจใช้อำนาจของการสื่อความหมายไปถึงผู้อื่นคือหาแนวร่วมช่วยเราอีกแรงหนึ่งหรือช่วยเขาอีกแรงหนึ่งก็เป็นสิ่งควรทำไปด้วยกันแนวร่วมก็หมายถึงเราแผ่เมตตาไปถึงผู้ที่มีแก่ใจหรือผู้ที่สมควรจะช่วยเขาทั้งที่เป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวหรือสิ่งที่เป็นมนุษย์เป็นบุคคลก็ให้ชักนำเข้ามาเป็นเหตุช่วยในทางกายภาพเราใช้
ใช้อำนาจเมตตาก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยแผ่เมตตาไปถึงผู้อื่นแผ่บุญไปถึงผู้อื่นแล้วขอความกรุณาให้ความร่วมมือเพื่อให้ความปรารถนาของเราได้รับความสำเร็จที่มีมนุษย์
ที่ไม่น่าไว้วางใจชุมๆที่นั่นหรือเป็นแดนของเรื่องลึกลับอย่างนั้นเราก็แผ่เพื่อการนั้นเป็นหลักเป็นอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปอยู่ในที่ที่เป็นดินแดนของคนที่เล่นเวทมนต์คาถาก็ให้เราแผ่ป้องกันแผ่ปฏิเสธขับไล่สิ่งชั่วนั้นเป็นเรื่องหลักหรืออาจจะแผ่จิตไปแล้วก็ไล่เลียงสิ่งที่เราต้องการจะปฏิเสธขับไล่เป็นอย่างๆอย่างๆไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้ถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านของเราเป็นปกติอยู่และมิได้มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งชัดเจนนะเราก็แผ่ทั้งแก้ไขและป้องกันโดยการเริ่มแผ่จากตัวเราเนี่ยขยายออกไปแผ่จิตออกไปด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวมาแล้วก็ใส่ความปรารถนาปฏิเสธคนชั่วไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้หรือเมื่อจะเข้ามาก็ขอให้เป็นคนดีมีกุศลจิตเมื่อก้าวผ่านเข้ามาในเขตของเราส่งจิตขยายออกไปโดยรอบจากอาสนะที่นั่งขยายออกไปจนทั่วบริเวณบ้านขยายขึ้นไปสู่เบื้องบนแล้วก็ลงไปสู่เบื้องล่างทั้งบนดินใต้ดินบนอากาศรอบรั้วบ้านทั้งหมดประหนึ่งว่าเรากำลังไปเดินสำรวจหรือกำลังลอยตัวอยู่ในที่เบื้องสูงแล้วก็มองลงมาส่งกระแสส่งพลังไปที่บ้านและรอบๆ บริเวณบ้านและให้ขยายออกไปนอกบริเวณบ้านออกไปไกลออกไปเท่าที่เราปรารถนาจะแผ่ทำแล้วแล้วเล่าเพื่อแปลสิ่งร้ายให้เป็นดีก็เท่ากับเราขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปขับไล่ความชั่วร้ายออกไปขับไล่คนชั่วร้ายออกไปทำผีทำเปรตให้เป็นเทวดาก็เท่ากับทำการไล่สิ่งร้ายออกไปในลูกหนึ่งคือทำความรู้สึกว่าใครเป็นคนชั่วร้ายแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ขอให้อำนาจเมตตาจิตจงปฏิเสธจงขับไล่เขาออกไปถ้าเขาดีไม่ได้ก็ขอให้เขาไปสู่ที่อื่นที่ทำให้เขาดีได้ให้เขามีความสุขได้ในที่อื่นเขาอยู่ที่นี่แล้วดีไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่เก่งพอที่จะช่วยทำให้เขาดีช่วยทำให้เขามีความสุขทางใดเป็นทางดีทางชอบของเขาขอให้เขาไปทางนั้นและไปได้ดิบได้ดีในที่อื่นเถิดสิ่งใดเป็นอำนาจชั่วร้ายที่เกิดจาก
เวทมนต์คาถาลมเพลมพัดหรือเจตจำนงโดยตรงที่มุ่งทำร้ายเราทำร้ายทรัพย์สินของเราทำร้ายบุคคลในปกครองของเราขอให้อำนาจเมตตาของเราเนี่ยที่แผ่ออกไปจงสลายจงกินพลังนั้นจงดูดซับพลังนั้นให้สลายหายไปไม่เป็นโทษแก่ใครไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ที่จะถูกกระทำขอให้อำนาจของเมตตาภาวนาซึ่งเป็นกุศลเป็นธรรมนี้จงชนะอธรรมสลายสิ่งเลวร้ายนั้นให้สูญสิ้นพินธนาการไปไม่มีส่วนเหลือถ้าเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายขอให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้ให้เขาได้เกิดใหม่ได้กลายเป็นมิตรแก่ทุกคนหรือได้ไปอยู่ในนิวาสสถานที่เหมาะแก่เขาขอให้ส่งจิตเคลื่อนไปถึงไหนขอให้พลังนั้นได้ไปต้องกับสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในที่นั้นๆได้ชุบชีวิตจิตใจของเขาให้ได้คติใหม่ได้เกิดใหม่ได้เป็นคนดีหรือได้ถูกจับให้ไปอยู่ในที่เหมาะสมแก่เขาที่เขาไม่สามารถจะกระทำความชั่วได้หรือเกิดสำนึกในทางชั่วได้หรือเป็นคนดีขึ้นได้ขอให้ส่งกระแสจิตปฏิเสธออกไปด้วยความสำนึกอย่างนี้แล้วเล่าๆแล้วเล่าเอาล่ะพอสมควรแก่เวลาต้องไปหัดทำบ่อยๆนะครับเราก็จะพบถึงวิธีการวางใจนะครับบางทีเนี่ยไอ้ของบางอย่างเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งแปลกๆนะผมเองไม่นึกไม่ออกว่าเคยได้เจอได้มีของอะไรเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีพวกเราเนี่ยบางทีผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วที่ไปได้ไอ้ทับทวงมาแล้วก็มันเป็นของเก่าแล้วมันก็มีไอ้สิ่งลึกลับอยู่ในนั้นพวกเป็นของเก่ามากเวลาเอามามันได้ของมาด้วยได้อะไรมาด้วยก็ไปดูแล้วก็มาเจอระบุนวุ่นวายแล้วบางรายเนี่ยเป็นในตำรวจแล้วไปได้พระมามันก็สิ่งติดอะไรมาก็ไม่รู้เอามาแล้วก็เอามาไหว้ก็ปรากฏว่าแทนที่จะเป็นพระกลายเป็นผีโผล่มาจากบ้านนี่นะแล้วก็กลายเป็นไม่ดีแล้วก็ไปตกกับใครก็มีสิ่งเดือดร้อนนี้ไปด้วยอันนี้เรียกว่ามีสิ่งเลวร้ายที่มันเป็นไม่ดีเราไปอยู่บ้านอยู่ช่องพักโรงแรมเนี่ยนะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็เจอบางทีไปเนี่ยเราต้องขอเปลี่ยนห้องคือเขามาขอเราเปลี่ยนว่าไอเราก็อย่างว่าเขาสามาขอเปลี่ยนเราจะไม่เปลี่ยนไปตัวก็ไม่ได้เราก็ต้องใจดีเพื่อเสือไม่เป็นไร
เราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปช่วยแผ่เมตตาแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยู่ได้ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหานี่ถ้าเราไปเนี่ยเราถึงไม่รู้มันมีอะไรเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่เจออะไรจะไม่มีอะไรมีก็กลายเป็นดีไปคราวหน้าเราคงจะมาต่อกันอีกนะเกี่ยวกับตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้พอทุกคนมีเวลาครับขอปิดประชุมที่นี้เลยไม่ได้อุทิศส่วนบุญแต่ถือว่าทำแล้วครับ